effect to hand นะครับของคุณจิ้นนะครับเพิ่นผมแวะเข้ามาทดสอบอุปกรณ์ overdrive โคนตัวนึงซึ่งโคน Concentor มาผมเคยเล่น Concentor อยู่ก็เลยพอจะรู้ว่าoverdrive ที่โคนเนี่ยตัวไหนจะใกล้เคียงกับไม่ใกล้เคียงก่อนถ่ายคลิปเนี่ยผมลองทดสอบดูแล้วรู้สึกว่า effect ตัวเนี้ยโคนได้ใกล้เคียงมากในราคาที่เหมาะสมเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับขั้นแรกเลยเดี๋ยวผมลองอาจารย์นิดนึงครับของที่โคนเนี่ยมียี่ห้ออะไรบ้างนะครับที่ผมเคยใช้คอนเซนทอร์แล้วก็นะฮะแล้วก็อาร์คเอฟเฟกต์ผมก็ใช้แล้วก็เจล็อกเก็ตครับผมแล้วก็ครีมโทนนะฮะก็ใช้ครีมโทนซึ่งแล้วก็ยังมีตระกูลเนี้ยฮะอะไรอีกนะซึ่งผมใช้อยู่หลายตัวแล้ววันนี้ได้มาลองตัวนี้ก็รู้สึกว่าซึ่งพวกนั้นราคาแพงหมดแต่ตัวนี้ราคาไม่แพงแล้วก็ผมก็จะเน้นที่ว่าราคาไม่แพงแล้วก็ความใกล้เคียงของคอนเซนทอร์เนี่ยมีความใกล้เคียงมากซึ่งผมก็เกือบจะไม่รู้สึกเลยฮะว่าเล่นเจล็อกเก็ตเล่นทีมโทนโอเวอร์ไดที่แพงๆแล้วมาเล่นตัวนี้ผมก็ยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่แล้วก็รู้สึกว่าจะในความรู้สึกส่วนตัวนะครับไม่รู้ว่าท่านอื่นจะคิดยังไงผมว่าเขาโคลนได้ใกล้เคียงกว่าเจล็อกเก็ตครับผมในฐานะที่ผมเคยลองเล่นคอนเซนทอร์ดูนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันละกันว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นเสียงที่ได้เสียงคลีนใช่ไหมฮะเราปิดเกณฑ์ไว้เลยนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ซึ่งเหมือนคอนเซนทอร์ตัวจริงคือระหว่างถ้าเราปิดเกณฑ์เนี่ยนะฮะสิ่งจะเป็นแบบนี้เราเหยียบเข้าไปนะมันจะเหมือนมีบัฟเฟอร์ก่อนผ่านวงจรบัฟเฟอร์ของโอไดตัวเนี้ยซึ่งผมปิดเกณฑ์ไว้เลยแล้วเราตั้งวอลลุ่มให้เท่ากับเสียงแอมป์นะครับมันก็จะไม่แตกต่างมากแต่มันจะไบรท์ขึ้นก็ว่ามันไบรท์ขึ้นนะครับอาจารย์เหมือนผ่านวงจรบัฟเฟอร์ซึ่งเหมือนคอนแท้ๆเลยซึ่งในเจล็อกเก็ตไม่เป็นในโอไดตัวโคนตัวอื่นไม่เป็นอันนี้ความรู้สึกผมนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แกะดูข้างในทีนี้เราก็มาดูว่าโอเวอร์ไดก้อนนี้ลองเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูว่ามันใกล้เคียงยังไงนะฮะตรงที่ว่าการไดเสียงคีนกับเสียงไดที่เขาผสมกันเนี่ยผมว่าก็ใกล้เคียงมากๆในโอเวอร์ไดดังๆอีกหลายยี่ห้อเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมเปิดเกณฑ์ให้ดูตรงนี้ว่าแตกมากแตกน้อยอะไรขนาดไหนนะความกังวานของเสียงเนี่ยยังมีอยู่ไม่แข็งจนเกินไปถ้าเกิดว่าเป็นโอเวอร์ไดฟ์อื่นๆเนี่ยผมลองดูแล้วคือมันจะมีความแข็งของเนื้อเสียงมากมันไม่นุ่มนวลเดี๋ยวลองดูนะครับผมเพิ่มเกณฑ์เข้าไปที่บ่ายโมงลองเกณฑ์ฝึกดู
ความใกล้เคียงนะฮะและอย่างก็คือตัวคอนเทนทอร์ของแท้เนี่ยนะครับเอาท์พุตเขาจะแรงมากแค่เราเปิดแค่นิดเดียวเนี่ยมันจะดังมากอันนี้ก็โคลนมาได้เหมือนนะฮะทีนี้ก็ใกล้เคียงนะฮะกับของแท้ทีนี้เรามาดูย่านปรีนะครับเทเบิลนะครับผมลองอย่างนี้นะครับเรื่องความทุ้มความแหลมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูความพิเศษของมันก็คือเราสามารถทำเป็นคลีนวูดปกติได้ด้วยนะครับโดยการลดเกณฑ์มันลงมานะครับนะฮะเราดันเอาพุทออกไปขึ้นไปสักนิดหนึ่งมันก็จะเป็นนี่เสียงคลีนเห็นไหมฮะพอเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับนี่คือข้อดีของเอฟเฟกต์ตัวนี้นะฮะซึ่งตัวต้นฉบับเองตัวคอนเทนทอร์เนี่ยก็ลักษณะใกล้เคียงแบบนี้เหมือนกันทุกประการนะฮะแต่บางคนถามว่าเหมือน 100% เลยไหมเอฟเฟกต์คอนแต่ละตัวเนี่ยผมเคยลองเล่นอยู่3ตัวก็ไม่เห็นมันเหมือนกันสักตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานสภาพการเก็บรักษาเนาะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็แล้วแต่ถามว่าถ้าเราต้องเสียเงินหลายหมื่นถึงเป็นแสนเนี่ยแล้วแต่นะครับถ้าใครมีอยากเก็บสะสมก็ผมก็ดีเพราะผมนี่ก็ชอบนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีแล้วอยากที่ได้ใกล้เคียงก็แนะนำไอ้ตัวนี้เลยครับผมชื่อรุ่นก็คือเซนทาร่าครับผมนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองโทรติดต่อน้องชายดูนะครับคุณจิ้นนะครับ Effect to Hand นะครับซึ่งตัวผมเองก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วก็เป็นลูกค้าแลกเปลี่ยนความคิดกันบ่อยๆนะรวมถึงสับกันใช้แลกกันใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็แนะนำพวกเราหลายๆคนที่บางคนยังไม่มีประสบการณ์นะครับก็ลองใช้ดูนะครับเราเริ่มจากของที่ไม่แพงก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้มีความรู้มีความเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้นะนะครับผมเพราะนั้นก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ทาง Effect to Hand แนะนำลองดูครับเป็นเอฟเฟกต์ที่โคลนตัวคอนเซนทอร์ได้ใกล้เคียงตัวนึงเลยไม่แพ้ตัวอื่นๆนะครับแต่เอฟเฟกต์ของนอกที่โคลนเซนทอร์เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่หลักประมาณเกือบหมื่นทั้งนั้นนะครับต่ำสุดก็มี 7,500 ถึง 8,000 นะฮะก็ไม่ถูกนะครับแต่ตัวนี้ราคาย่อมเยาเราลองเอาไปใช้ดูใช้ได้เป็นทั้งคลีนบูสต์เป็นโอเวอร์ไดฟ์ในการโซโล่แล้วก็ใช้ในการบูสต์หัวแอมบูสต์โอดิสโทชันอื่นๆได้อีกเยอะเลยนะครับก็เป็นโอเวอร์ไดฟ์ตัวหนึ่งที่ราคาถูกแล้วผมลองแล้วก็ถูกใจ
วันนี้อาจจะมีกับติดไม้ติดมือไปสักตัวหนึ่งก็ขอบคุณจิ้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ